ปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่27เมษายนนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเน็ตจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว PTTGC นะครับแนวโน้มกำไรในไตรมาส1คาดจะออกมาเติบโตดี Q on Q นะส่วนทางกับราคาหุ้นที่ค่อนข้าง underperform จากตลาดนะฮะแล้วก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานมองไว้เนี่ย86บาทนะครับตัวสิรินะครับคงให้เทรดเก็งงบไตรมาส1ที่ดีนะฮะยอดจองยังดีกำไรเติบโตสูงนะ valuation ยังมีอัพไซด์นะฮะก็แนะนำเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐาน 2.30 บาทนะครับตัว ESO นะครับสร้างฐานบนเส้น EMA 200วันนะฮะเครื่องมือระยะสั้น oversold ทำให้ downside risk เนี่ยต่ำนะฮะน่าทยอยซื้อดักรีบาวนะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคนะครับมองแนวต้านอยู่ที่ 13.50 นะฮะแนวรับของ ESO ก็มองไว้ที่ 11.30 แล้วก็จุดถอยอยู่ที่ 11 บาทนะฮะตัวอมตะนะครับโมเมนตัมการขายดีแต่ราคาหุ้นเนี่ยวิ่งใกล้ราคาพื้นฐานที่18บาทเต็มทีแล้วนะครับกรอบกับเทคนิคเริ่มหน้าทยอยขายตัวนี้เราก็แนะนำทยอยขายนะครับก็เป็นข่าวนะครับในเรื่องของการประกาศกำไรในไตรมาส1ของตัว ASP นะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาส1เนี่ยออกมาอยู่ที่ประมาณ185ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 55% Q on Q แต่ Year on Year ยังคงลดลง 3% นะครับผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นเนี่ยได้ปัจจัยสนับสนุนก็มาจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์แล้วก็ดัชนีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับผลการดำเนินงานเนี่ยออกมาดีกว่าที่เราคาดไว้นะครับที่119ล้านอันนี้ก็จากผลตอบแทนจากธุรกิจลงทุนที่ดีกว่าคาดนะฮะสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส1ก็คิดเป็น 31% ของประมาณการทั้งปีที่เรามองไว้604ล้านบาทนะครับทางฝ่ายก็ยังคงคำแนะนำทยอยซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่2.40ก็เป็นตัว GC นะคะเมื่อวานไปพรีวิวมานะคะก็กำไรไตรมาส1เนี่ยก็คาดว่าน่าจะออกมาค่อนข้างดีเลยนะคะเราคาดไว้อยู่ที่ 9,740 ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้นก็คือ2.16 สตางค์นะคะอันนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็คือถือว่าลดลง 12.7% นะคะแต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยดีขึ้นถึง 139% ก็สาเหตุหลักเลยที่ลดลง Year on Year เนี่ยก็มาจากในตัวของธุรกิจอโรเมติกนะคะที่ส่วนต่างพาราซิลีเนี่ยลดลง 23% เหลือ591เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะแล้วก็ตัวเบนซีนเนี่ยลดลง 38% เป็น178เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็ส่งผลให้ตัวส่วนต่างผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของธุรกิจอโรเมติกหรือ Market P2F เนี่ยลดลง 6.5% เป็น130เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะตัวกำไรที่ดีขึ้น Q on Q เนี่ยก็มาจากทั้ง3ธุรกิจด้วยกันนะคะตัวธุรกิจแรกเนี่ยปิโตรเคมีสายออริฟินเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นเช่นกันนะคะโดยที่มีการใช้กำลังการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้น 10% นะคะเป็น 87% อีกตัวนึงก็คือ HDPE นะคะก็ใช้กำลังการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้น 14% เป็น 99% นะคะตัวสายอโรเมติกเองเนี่ยก็ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยก็ถือว่าส่วนต่างผลิตภัณฑ์เนี่ยปรับตัวดีขึ้นมากนะคะที่เด่นๆเลยก็คือเบนซีนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นถึง 242% นะคะแล้วก็พาราซิลีนเนี่ยเพิ่มขึ้น 11% ซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็คือส่งผลให้ตัวส่วนต่างผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของไตรมาสเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 100% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะคะก็อยู่ที่130เหรียญ นะคะตัวธุรกิจโรงกลั่นเองเนี่ยไตรมาสนี้เนี่ยก็ดีขึ้นทั้งกำไรจากสต็อกน้ำมันแล้วก็ในเรื่องของตัว Market GRM เองเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะตัวกำไรสต็อกน้ำมันเนี่ยไตรมาสนี้เราคาดไว้ที่ 2,821 ล้านบาทนะคะเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยที่กำไรอยู่เพียงแค่100ล้านเท่านั้นนะคะและอันนี้ก็เป็นผลมาจากตัวราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นค่าการกันไม่รวมสต็อกเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น 10% นะคะเป็น 5.9 เหรียญสหรัฐก็อันนี้เป็นผลมาจากตัวน้ำมันก๊าซโซลีนเนี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้น 40% นะคะก็ตัวส่วนต่างน้ำมันก๊าซโซลีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น14เหรียญ นะคะตัวราคาไร้นับท่าเนี่ยไตรมาสนี้ก็คือปรับตัวดีขึ้นเช่นกันนะคะตามทิศทางราคาน้ำมันตรงนี้เราก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานคือ86บาทค่ะก็ใบพรีวิว KC มานะคะตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ากำไรสุทธิในควอเตอร์1เนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่175ล้านนะคะก็ดีขึ้นทั้งเยนเยียและ Q on Q นะคะแม้ว่าในเรื่องของยอดขายในควอเตอร์1เองเนี่ยจะลดลงไป 31% เทียบเยนเยียนะคะคาดว่าอยู่ที่ประมาณสัก42ล้านเหรียญ นะคะ
เป็นผลจากน้ำท่วมนะคะก็ทำให้เทคเนี่ยก็ยังใช้กำลังการผลิตที่ค่อนข้างน้อยนะคะสัก 10-15% นะคะแต่ Q on Q เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นนะคะมาจิ้นเนี่ยคงดีขึ้นเทียบเยือนเยียนะคะเนื่องจากว่าที่เทคเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ได้ผลิตค่อนข้างน้อยนะคะก็ทำให้ตัวต้นทุนการผลิตเนี่ยก็ไม่ได้มากอย่างในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าจะมีผลในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ยังต้องจ่ายต่อไปนะคะก็คือพวกเรื่องโอเวอร์เฮดต่างๆนะคะรวมถึงในเรื่องของควอเตอร์นี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวที่จะทำให้ตัวกำไรกลับมากำไรได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็คือในเรื่องรายการพิเศษที่กลับเข้ามานะคะก็จะมีทั้งเรื่องเงินของตัว BI ส่วนหนึ่งควอเตอร์นี้เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ก็มีกำไรจากเงินอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่าตัวบาทเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยอ่อนไป1บาทนะคะต่อดอลลาร์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกำไรสุทธิอย่างที่บอกก็คือ175ล้านบาทนะคะแนวโน้มที่เทคเนี่ยเราเคยบอกไปก่อนหน้าแล้วน่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ก็ในครึ่งปีหลังเป็นหลักนะคะตอนนี้ลูกค้าเนี่ยก็มาออดิตโรงงานซะเกือบหมดแล้วก็เหลืออยู่รายหลักๆอีก1รายเท่านั้นนะคะหลังกลับมาใช้กำลังการผลิตเนี่ยคาดว่าในครึ่งปีหลังในตั้งแต่ไตรมาส3เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะผลิตได้อย่างเช่นก่อนน้ำท่วมนะคะโดยส่วนเงินประกันเนี่ยในที่มีเรื่องน้ำท่วมเกิดขึ้นเนี่ยก็ขอเคลมไป 1,650 ล้านบาทนะคะก็มีรับรู้ใน Q4 ไปบางส่วนแล้วนะคะส่วนที่เหลือในปีนี้เนี่ยคาดว่าจะรับรู้อีกทั้งสิ้นเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ700นะคะก็คือรวมทั้งในส่วนของตัวเคลมที่เหลือแล้วก็ในเรื่องของตัว business interruption อีกเข้ามานะคะประมาณการกำไรสุทธิทางฝ่ายปรับเพิ่มนะคะคือ net profit เนี่ยก็คือ910ล้านบาทนะคะก็คือถ้าเป็นนอมก่อนรายการพิเศษเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเยอะมากนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าโดน KC Tech ไปด้วยส่วนหนึ่งนะคะตัวความเห็นเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดของ KC ไปแล้วนะคะในเรื่องของผลประกอบการแล้วก็เรื่องน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อนะคะราคาพื้นฐานปรับเป็น7.20 บาทนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะก็มีพรีวิวเมื่อวานนะคะกำไรก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะเราก็ปรับประมาณการตัวรายได้แล้วก็ตัวกำไรทั้งปีเพิ่มขึ้นนะคะถ้ามาดูเฉพาะควอเตอร์หนึ่งเนี่ยเราก็เห็นว่ารายได้ส่วนใหญ่ที่โตขึ้นเนี่ยก็คือมาจากตัว BDMC นะคะก็คือในตัวโรงพยาบาลที่เพชรบุรีตัดใหม่นะคะเนื่องจากว่ามีการส่งผู้ป่วยเนี่ย referral ก็คือส่งการส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในเครือเขาเนี่ยเข้ามา admit หรือเข้ามาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็เป็นผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคค่อนข้างมากนะคะก็เลยทำให้ตัวรายได้เนี่ยเกิดโตค่อนข้างดีนะคะในด้านต้นทุนการแพทย์ก็มีการเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีจ้างแพทย์เฉพาะทางเพิ่มเข้ามามากขึ้นรวมทั้งนางพยาบาลด้วยนะคะมีส่วนแบ่งกำไรจากตัวรามคำแหงเข้ามา98ล้านนะที่คาดไว้แล้วก็ลงส่วนแบ่งกำไรจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เข้ามาด้วยนะคะก็บำรุงราษฎร์เนี่ยตั้งแต่วันที่14มีนาคมมีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 20.28% ก็จะเริ่มบุ๊กเป็นตัวส่วนรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามานะคะแล้วก็เข้ารับรู้เข้ามาประมาณ16ล้านในควอเตอร์นี้นะคะรวมแล้วก็จะมีกำไรสุทธิที่เราคาดก็คือโตขึ้นประมาณ 59% year on year 49% Q on Q นะคะมองไว้อยู่ที่ 1,329 ล้านบาทมีรายการพิเศษ1รายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เข้ามาถือหุ้นบำรุงราษฎร์มากขึ้นเนี่ยในสัดส่วนเดิมเขาถือหุ้นอยู่แบบถือราคาต้นทุนอยู่ประมาณ33บาทนะคะจะต้องมีการ mark to market เข้ามาที่ราคาประมาณ 50.5 บาทก็จะมีกำไรในส่วนนี้เป็นรายการพิเศษบรรทัดเดียวนะคะไม่ได้เป็นตัวเลขทางการเงินเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นการรับแคชเข้ามาก็เป็นประมาณ 1,816 ล้านบาทเข้ามาในควอเตอร์1นี้ด้วยนะคะสำหรับในควอเตอร์2เนี่ยโดยปกติแล้วก็จะเป็นช่วง low season นะคะเพราะว่ามีการหยุดไปเที่ยวเป็นช่วงสงกรานต์นะคะแต่ผลปรากฏในเดือนเมษาเนี่ยรายได้ในส่วนของตัวโรงพยาบาลก็ยังโตเท่าควอเตอร์1นะคะก็ดังนั้นก็เลยจึงเห็นว่าไม่ได้มีผลกระทบเหมือนกับในปีอื่นนะคะก็มองว่าน่าจะส่งผลให้ทั้งปีเนี่ยรายได้โตค่อนข้างเยอะนะคะมีตัวโรงพยาบาลที่เขาเตรียมที่จะสร้างแห่งใหม่นะคะก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นขนาด200เตียงอันนี้ก็เดิมเขาเคยถือหุ้นในรามคำแหงรามคำแหงมีที่เชียงใหม่ด้วยแต่ก็เป็นการถือหุ้นเข้าไปในสัดส่วนเพียงไม่มากนะคะแต่ดังนั้นเขาก็เลยมีแผนที่จะลงทุนของเขาเองโดยจับผู้ใช้บริการในภาคเหนือทั้งหมดนะคะ
ลงทุนในครั้งนี้มูลค่าลงทุนประมาณ 1,500 ล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นขนาดเตียงคือประมาณ200เตียงนะคะคาดว่าอีกประมาณ2ปีข้างหน้าเนี่ยถึงจะให้เปิดให้บริการได้นะคะรวมทั้งปีเราปรับประมาณการกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 4,700 ล้านบาทมาเป็น 5,215 ล้านบาทแล้วก็ปรับราคาพื้นฐานเป็น98บาทนะคะแนะนำทยอยซื้อนะคะมีตัว SCB นะคะก็เป็น analyst meeting นะคะสินเชื่อในปี2555เนี่ยก็คาดว่าจะโตขึ้นกว่าเป้าที่ 14% นะคะผลประกอบการในควอเตอร์1เนี่ยก็มีการขยายตัวที่สูงถึง 29% อันนี้ไม่รวมรายการพิเศษนะคะ 29% year on year 53% Q on Q นะคะก็โดยที่สินเชื่อเนี่ยก็ณปัจจุบันจนถึงปัจจุบันก็โตค่อนข้างดีที่ 4.4% นะคะผู้บริหารก็ยังมองเป็นมุมบวกต่อภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ผลบวกต่อกลุ่มธนาคารนะคะว่ามีโอกาสที่จะขยายตัวของสินเชื่อได้ดีกว่าสูงกว่าที่เคยตั้งเป้าไว้ที่ 14% นะคะทางฝ่ายปรับเป้าสินเชื่อปี2555มาที่ 15% ส่งผลให้กำไรทั้งปีเนี่ยคาดจะโต 16.9% year on year อันนี้ไม่รวมรายการพิเศษนะคะเป็นประมาณ 36.43,000 ล้านบาทนะคะซึ่งสูงสุดนะคะในประวัติการที่ผ่านมานะคะก็ปรับราคาพื้นฐานขึ้นนะคะเป็น178บาท25สตางค์นะคะแนะนำซื้อนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ